ครับสำหรับกิจกรรมการจัดการคุกกี้และเค้กของขวัญวันปีใหม่ที่วันนี้ที่ได้จัดการแถลงข่าวนะครับแล้วก็จัดดำเนินการโครงการในคราวนี้เนี่ยก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อจะได้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงนะครับว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกของเราเนี่ยได้จัดการเรียนการสอนในเรื่องในด้านธุรกิจบริการนะครับจะมีพาณิชยกรรมมีค้าหากรรมมีการโรงแรมนะครับมีศิลปกรรมและมีสารสนเทศเพราะนั้นเนี่ยจากการที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยก็จึงจะต้องนำผลการเรียนเนี่ยมาปฏิบัติจริงโดยในเรื่องของการปฏิบัตินั้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายผลิตนะครับก็จะจัดทำสาขาทางด้านพาณิชยกรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ขายสินค้านำไปขายสินค้าสาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศทำในเรื่องของโครงข่ายเครือข่ายสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะทำในเรื่องของการออกแบบตกแต่งการโรงแรมและท่องเที่ยวก็จะบริการเพราะฉะนั้นเราจะบูรณาการทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงพร้อมกับได้ทดลองระบบต่างๆเพื่อการเรียนการสอนด้วยในการคาดหวังในคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คาดหวังนั้นทางวิทยาลัยเราคาดหวังว่านักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเราเนี่ยพร้อมบุคลากรเนี่ยได้มีประสบการณ์ประสบการณ์ที่สามารถที่จะมีตัวชี้วัดว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือเป้าหมายหลักส่วนเป้าหมายรองก็คือเมื่อเราดำเนินการแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เห็นแบบอย่างในเรื่องของการจัดในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็นักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้จากตรงนี้เนี่ยเข้าไปสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับสนับสนุนข่าวโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลกบริษัทบุญรอดบิวเบอรี่จำกัดโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลพิษณุเวชธนาคารออมสินคนสร้างภาพ